ดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เรากลับมากันนะครับกับรายเรนเจอร์แฟกคืออะไรนะครับแฟกคือไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะครับว่า FAQ นะครับ Frequent Asked Questions นะครับก็มันจะแปลว่านะครับ Frequent Asked Questions ภาษาอังกฤษนะครับ FAQ นะครับแปลว่านะครับ Frequent แปลว่าบ่อยๆนะครับ Ask ก็คือที่ถามนะครับ Questions ก็คือคำถามเนาะคือคำถามที่ถูกถามบ่อยๆนะครับว่ามันมีคำถามอะไรบ้างนะครับที่เราจะสามารถมาตอบเพื่อนๆนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนมากๆนะครับที่มี LINE ดีผมใช่ปะก็แอดมานะครับแอดมาแล้วก็พิมพ์มาถามผมเรื่อยเลยครับว่าคำถามนี้นะครับว่าผ่านยังไงนะครับทำยังไงถึงจะผ่านด่านนี้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 นะครับโอ้โหแต่ละคนนะครับเพียบเลยนะครับแล้วก็มีว่าผมผ่านด่าน132แล้วทำไมยังไม่ได้100รูปี้เลยอะไรงี้นะครับกับขอเพื่อนเทปหน่อยนะครับพี่นะครับจะไปหาที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาหาช่องผมให้ได้นะครับก็มาดูนะครับว่าช่องผมเข้ายังไงนะครับก็ช่องผมถ้าสมมุติเราไป Google ใช่ป่ะเราไป Google ปุ๊บนะครับแล้วเราก็พิมพ์นะครับคำว่ากิตติสันนะครับ KHITTISN นะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะมาแรกเลยนะครับนี่นะครับแรกเลยนะครับนี่ครับก็เข้าช่องผมนะครับไปดูวิดีโอผมได้นะครับนี่นะครับการเข้าช่องผมนะครับก็มีแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีวิดีโอหลายอันนะครับอันล่าสุดมันจะอยู่ตรงนี้ครับอัปโหลดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นลายเกมพวกลายเรนเจอร์เกมพวกอย่างอื่นเกมที่ตอบลายนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนใหญ่นะครับคำถามแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับส่วนคำถามที่2นะครับเดี๋ยวดูก่อนหาเพื่อนเทพๆยังไงนะครับเพื่อนเทพหาไม่ยากนะครับก็คือผมจะมีเฟซของผมชื่อกิติสันเกมมิ่งนะครับวิธีหาก็ไม่ยากนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับ Google เมื่อกี้เรากิติสันไปก็ใส่เกมมิ่งเข้าไปนะครับมันจะไปที่กิติสันเกมมิ่งเล่นเกมหนุกๆของผมนะครับเป็น Facebook ครับผมก็เข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมก็จะมีแบบนี้นะครับก็คือผมจะปักหมุดไว้นะครับเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็จะหายนะครับก็คือมันจะมีผมก็จำเวลาจำวันไว้นะครับว่าวันนี้21นะผมปักหมุดไว้นะ21กันยาเนาะกับปักหมุดไว้นะครับมันก็จะมีไอเดียเทพแล้วคือพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีไอเดียเทพที่คุณThe Armsaเขาบอกมาไว้นะครับโมเลกุล99นะครับโมเลกุล99ไอเดียเทพนำเดี๋ยวเทียบเลยนะครับก็ผมก็ยังแอดไม่หมดนะครับพวกนี้นะครับส่วนเพื่อนอีกที่เหลือแล้วนี้ผมแอดมานานแล้วครับผมก็มาใส่ตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่รู้มีเพื่อนกันหรือยังนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ทำแล้วนะครับก็ลิสต์นะครับของไอดีเทพก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับที่จริงเท่านี้เพียงพอแล้วนะครับมันไม่ได้อะไรมากเลยครับที่จริงเท่านี้เพียงพอแล้วนะครับนี่ครับส่วนคำถามต่อไปนะครับก็คือรูบี้ที่จะได้100นะครับในเดือนกันยานี้มันจะมีกิจกรรม2กิจกรรมใช่ไหมครับก็คือกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไร ถ้าเป็น นักเล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่นะครับก็คือถ้าด่านผ่านมา50ใช่ไหมครับก็จะได้100รูบี้ครับถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็ด่าน132ก็ได้100รูบี้นะครับก็บางคนผ่านแล้วครับก็ยังไม่ได้นะครับทำใหม่นะเพราะว่ามันบอกว่านะครับมันจะแจกในเดือนต่อไปก็คือเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับวันที่2ที่3นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็จะแจกประมาณเวลานั้นนะครับมันก็ไม่ได้แจกทันทีนะครับหลังจากเราผ่านนะครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับก็ปกตินะครับเป็นความรู้นะครับก็คือคูณ2นะครับปกตินะครับเดือนหนึ่งนะครับ1เดือนนะครับจะมา2ครั้งนะครับก็คือจะมาต้นเดือนนะครับแล้วกลางๆเดือนนะครับที่ปกติเดือนมี2ครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมคูณ2นะครับโอเคนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายที่เป็นสำคัญคำถามที่สำคัญมากๆนะครับก็คือทำยังไงถึงผ่านด่านคาเฟ่นะครับมีมาตลอดเลยนะครับนี่จะมาถามผมนะครับว่าผ่านด่านโน้นด่านนี้ด่านนี้ด่านโน้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมก็ต้องไปพาเพื่อนๆไปดูก่อนนะครับว่าสมมุติเพื่อนๆจะหาคลิปผมใช่ไหมครับด่านไหนเพื่อนก็ใส่กิจสันไปนะครับก็ Line Ranger นะครับไปนะครับเช่นด่าน131นะครับไปครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้ว138อ่ะเนี่ยครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คือใส่กิติศักดิ์ข้างหน้าแล้วก็ไลน์เรนเจอร์แล้วก็ชื่อดักไปเลยนะครับมันก็จะมานะครับโอเคนะครับสำหรับสุดท้ายทำยังไงถึงจะผ่านนะครับการที่จะผ่านด่านต่างๆได้นะครับเราต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเกมนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะผ่านด่านครับเช่นอย่างแรกนะครับสำคัญมากครับก็คืออัปเกรดนะครับอ
อัปเกรดคืออะไรนะผมอัปเกรดยังไงนะครับทำไมผมผ่านได้นะครับก็คือแบบนี้นะครับผมจะอัปเกรดเน้นที่อัตราการผลิตแร่นะครับอัตราการผลิตแร่มันก็เหมือนเงินของเราครับรายได้ของเราถ้าเราได้รายได้เยอะเราก็สามารถใช้จ่ายได้เยอะใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับถ้าคุณไม่อัพตรงนี้เต็มนะครับแปลว่าคุณก็ได้เงินมาน้อยก็คือได้แร่น้อยนั่นเองนะครับคุณก็จะผลิตเรนเจอร์ไปได้น้อยนะครับแต่ว่านี้ก็คือกระเป๋าตังค์ของเรานะครับก็คือจำนวนแร่สูงสุดนะครับกระเป๋าตังค์ของเราว่าเรามีกระเป๋าตังค์เต็มเท่าไหร่อะไรครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถังแร่นะครับว่าถังแร่มันจุได้เต็มเท่าไหร่นะครับที่จริงนะครับมันจุเต็มไม่ต้องเอามากนะผมเอาแค่ประมาณเลเวลลบ10ลบ20นะครับก็ยังได้นะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าผมไม่เคยเต็มไปปุ๊บก็เดี๋ยวก็กดใช้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็มิสไซล์นะครับ2อย่างนะสำคัญมากนะมิสไซล์ครับส่วนพลัง HP ของฐานก็ใส่ไปนิดหน่อยนะครับก็เผื่อใช้นะครับก็เผื่อไว้กันบางด่านนะที่ต้องใช้ศัตรูมาตีฐานเรานิดนึงครับรอเวลานะครับโอเคครับสำหรับทำไงถึงผ่านด่านโน้นด่านนี้ได้นะครับที่จริงนะครับก็คือตัวฟรีนะครับมันมี potential นะก็คือมันมีความสามารถที่จะผ่านด่านได้ทุกด่านนะครับเหมือนผมนะที่ผ่านไปแล้วนะครับถึงด่านที่ผ่านด่าน144ไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไปดูนะครับที่ผมทำคลิปไปคลิปก่อนนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับด่าน144นะครับก็ผมก็ไม่ได้มีตัวดีอะไรมากมายนะผมก็เล่นมันเรื่อยๆนะครับเปิดกัจฉาไม่เคยได้ตัวอะไรดีอะไรนะครับนี่ครับบันนี่ก็แปลว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกระต่ายยักษ์ที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงของดร.เมฟิสตูนะเป็นสัตว์เลี้ยงหัวขานี้นะครับโอเคนะครับก็วิธีนะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือคุณเก็บเร็วไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณต้องเร็วถึงนะเพราะว่าเราต้องอัพผลิตแร่เยอะนะครับอัพผลิตแร่เยอะนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็ตัวฟรีของคุณนะครับก็ต้องมีเต็มทำให้ได้เต็มนะครับแต่ละด่านมันจะมีตัวที่แทงนะครับแล้วก็ตัวที่ยิงสเปรย์ครับตัวที่เป็นกองกำลังของเรานะครับต่างกันนะครับแล้วแต่ด่านนะไม่เหมือนกันทุกด่านนะครับบางครั้งตัวแทงก็ต้องใช้ตัวไวนะครับบางครั้งตัวแทงก็ใช้ตัวถึกนะครับแล้วแต่ด่านนะครับคุณก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ง่ายๆแล้วคือหลังจากนั้นครับหลังจากคุณเลี้ยวถึงคิดว่าเลี้ยวถึงแล้วก็คุณก็ไปพิมพ์อย่างนี้เลยครับกิตติสารนะครับไลเรนเจอร์ครับกิตติสารนะครับไลเรนเจอร์ด่านที่เท่าไหร่ด่านที่140ปลายครับด่าน140มาแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับก็ลองดูครับเป็นไกด์ไลน์ไปนะครับว่าทำยังไงถึงจะผ่านครับส่วนด่านที่144ผมก็ทำไปหลายรอบแล้วนะครับจนผมก็ผ่านยากมากนะครับก็แต่ว่าในสุดก็เล่นในมือถือก็ผ่านนะเพราะเล่นมือถือเล่นในมือถือมันง่ายกว่าคอมเยอะนะครับมันกดง่ายกว่านะครับในมือถือมันกดได้แค่1ตัวนะครับถ้าเป็นในมือถือถ้าเป็นในคอมนะกดได้แค่1ที่1จุดนะครับแล้วถ้าเป็นในมือถือกดได้แค่2ที3ครับ iPad อะไรแท็บเล็ตครับก็กดพร้อมๆกันได้ครับรัวทุกๆเรามี2มือด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับกระทืบเพื่อนสักวันนะสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรทำก็ไปเอาซะหน่อยนะครับจัดซะหน่อยนะครับเพื่อความมันนะครับไม่มีอะไรทำนะครับก็เล่นๆนะครับก็วันนี้นะจริงๆผมก็พยายามจะเล่นไลฟ์สเตจนะครับในนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเลยนะครับไลฟ์สเตจนะก็คือมันต้องใช้นิ้วลากด้วยกดด้วยนะครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าทำยังไงนะครับผมถึงจะสามารถที่จะทำไลฟ์สเตจให้เพื่อนๆดูได้นะพร้อมกับมีเว็บมีหน้าผมนะครับไปเล่นด้วยกันนะครับโอเคนะครับผมก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าทำยังไงผมก็คิดมานานแล้วครับส่วนช่วงนี้นะครับชุดที่คุณเห็นเมื่อกี้นะ3ตัวนะครับก็เป็นชุดที่ผมใช้นะครับในการเก็บเลเวลด่านที่104นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็มีตังมีเติมอะไรครับว่างๆก็มาปุ๊บก็กดจึ๊บๆออโต้นะครับประมาณนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วครับจะมาเติมเพื่อนลืมครับไปสักด่าน100 103 35แล้วโอ้ my god ไปหาคุณอะไรดีตะวันเดวิลนะครับตายแล้วกระทืบโอ้โหเมริก้ามีชิมีอับดุลลามีดัมปริ้งโอ้โหตัวเทพทั้งนั้นเลยนะครับแบบนี้ต้องจัดการหนักๆ นะครับหนักๆ นะครับไปเลยเราดิจ้าไปลืมกดนะกดติดตัวนะเนี่ยนะครับที่จริงนะครับก็เ
แร่เต็มของเราไม่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าผมอัพแค่เลเวล79ถึง 1,200 นะครับก็ยังไม่ถึงไม่เคยจะถึงเต็มสักทีนะครับประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดเลยมากไปเอาไปอับดุลลาห์ผมชอบอับดุลลาห์นะรู้สึกว่าเป็นเกษตรกรรมดีเกษตรกรดีนะครับก็ชาวไทยนะครับประมาณนี้ครับรู้สึกตูฆ่าไม่ได้หรอกชนะแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะสำหรับคำถามครับแล้วก็ผมก็อยากจะขอเพื่อนๆนะครับว่าอย่ามาถามผมบ่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากนะครับสำหรับไลน์ของผมนะก็คือเพื่อนมาเยอะมากนะครับตอนนี้นะทั้งหลายอย่างมากก็เลยมีเยอะมากนะก็ครับตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วเหลือ906แล้วนะครับผมก็พยายามตอบเรื่อยๆนะครับพยายามตอบเรื่อยๆมานะครับเหลือประมาณ906เรียบร้อยแล้วครับก็ยังเยอะนะครับยังเยอะนะครับ906ก็ส่วนมากจะมีคนมาก็มีคนเยอะมากมายนะครับมาชวนผมเล่นไลน์สเตจนะผมก็จะลองดูนะครับแต่ว่าผมยังหาวิธีกดในคอมไม่ได้นะครับเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องเล่นในมือถือนะครับเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีก่อนนะครับไอ้ก็เจอกันใหม่นะครับ and I see you again up in the next video นะครับบ๊ายบาย